สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เฟนคาร์ฟ SMP ซีซั่น5ในอีพิโซดที่3กันแล้วนะครับภารกิจของเราในวันนี้แน่นอนครับวันนี้มันคือวันเทศกาลธนบัตะหรือเปล่ากูไม่รู้เทศกาลอะไรสักอย่างนึงกูเรียกว่าธนบัตะแล้วกันคือเทศกาลเนี่ยมันเป็นเทศกาลเหมือนอารมณ์แบบญี่ปุ่นนะทุกคนนะซึ่งทุกคนก็จะบอกว่ามีงานญี่ปุ่นมีศาลจงศาลเจ้ามีอะไรแบบว่าให้เล่นกันนะครับผมนะแล้วก็จะบอกว่ามีปากัวมีเขาวงกดยิงกันมีซุ้มนู้นซุ้มนี้เต็มไปหมดเลยนะครับนะโอเคครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมเราจะทำการมาเกียนอันดับแรกนะครับสิ่งที่ผมจะมาเกียนอันดับแรกเลยนะครับคือว่าผมจะแปลงเป็นนี่ครับให้ทายคนนี้คือใครให้น้องๆลองทายดูว่าคนนี้คือใครนี่ทุกคนดูนี่เหมือนเปล่านี่ดูนอนแผ่ล็อกแอร์นะครับเราจะทำการกดเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไหนเอฟเฟกต์มีอะไรเอฟเฟกต์มีเดี๋ยวผมบอกแล้วมีหลายเอฟเฟกต์นอนแผ่ล็อกแอร์เป็นการมีเอฟเฟกต์ให้เล่นเยอะนะครับวันนี้เราจะทำการแกล้งกันและแกล้งแบบง่ายๆนะครับผมก็จะใช้แบบว่าคีย์ลัดในการกดนะครับโอเคป่ะพอถ้าพร้อมกันแล้วนะครับป่ะเริ่มเลยคนแรกเดี๋ยวเราทำการเดินเข้าไปเพื่อเกียร์นะครับผมจะดูก่อนว่าเขาทำอะไรอยู่ไม่ใช่ถังจะไปรวมกันโอเคครับมาเปิดประตูนะ3 2 1นอนแผ่ล็อกแอร์นอนแผ่ล็อกแอร์เดี๋ยวเราออกไปเขยี้ยกูตัวปิดตาเลยตัวปีกเหี้ยนี่แหละเอ้ยโย่ what the fuck คุยอะไรมาตัวเนี้ยหนูตายหูเลยตายแล้วหนูดูก้นนี้ดูก้นหน่อยดิดูก้นนี้โอ้ยตายแล้วโอ้ยรัดติ้วเลยอุ้ยสูงด้วยไปอะคือแบบอันนี้ไฮโซปิงผมว่ามันไม่หาที่แบบมันไม่มีใครรู้ว่านี่คือสกินไฮโซปิงครับอันดับแรกคือโอ้โหเซ็งอะคือคนส่วนใหญ่อะเวลาเดินมาทุกคนแบบมองเป็นสีด้วยกันเลยเฮ้ยโนบิตะไม่ใช่โนบิตะมันคือไฮโซปิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำการเปลี่ยนสกินก่อนดีกว่าครับป่ะเปลี่ยนตัวเคลียร์คนต่อไปที่ผมจะแก้นะครับนั่นคืออลิสนะครับอลิสนี่ผมไปทำการแปลงร่างเป็นคุณยายแกนนี่นะครับแล้วเดินไปหาอลิสนะครับแล้วเรามาดูว่าอลิสในกระดาษเป็นขนาดไหนคือผมจะเอาคลิปแรกอันนี้ผมอยากให้ทุกคนฟังเสียงก่อนนะเนี่ยมันคือคลิปแรกครับมันคือคลิปแรกของอลิสเลยที่แบบว่าอลิสเอามาทำการเล่นนะครับว่าอย่าอีดองทองว่าอย่าอีเป็ดโอเคแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเล่นแบบใจเย็นๆหน่อยนะครับไม่งั้นผมมีโอกาสที่จะสาบสูญไปได้นะครับเราต้องค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นโอเคประมาณนี้นะครับผมว่าถือนี้แล้วกันครับดูยิ่งใหญ่ดีครับโอเคมาถ้าเกิดกายพร้อมใจพร้อมมาทำได้ครับถึงเวลาแล้วตอนนี้ผมขอทำการ TP ก่อนนะครับ TP อลิสกูอยู่ข้างในคนในแกล้งไม่ได้กูแกล้งปุ๊บกูตายเพื่อนนั่นแหละมันคนมันเยอะเกินทุกคนดูดิมาเป็นร้อยบ้านคนเดหาคนข้างนอกแล้วกันโอเคครับยก2เราพร้อมกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเลยคือแตงโมกับปืนนะครับปืนอลูขาดแล้วก็แตงโมนะฮะแล้วก็เอาเป็นพลุแล้วกันนะไฟเวิร์กสักอันนึงอ่ะไฟเวิร์กแมนไฟเวิร์ก1อันนะครับโอเคประมาณนี้เรียบร้อยโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราทำการเตรียมพร้อมกันดีกว่านะครับหาคนก่อนเฮ้ยไอ้บอสโอเคครับนี่บีซ่าเคบอสกับมาร์เมโลนะครับก็คือแฟนคาสโอมาตอนนี้นะครับเขาอาจจะทำสตอรี่กันอยู่ก็ได้มาขอพรโอ้เขาขอพรกับเทพเจ้านี่ขอพรกับเทพเจ้าโดนลองหันหลังก่อนลองหันหลังก่อนปุ๊บปะสวัสดีครับผมเต้เอกเซนไฟเยอร์นะฮะก็ในวันนี้นะครับผมมีแตงโมนะฮะกับปืนไรเฟิลนะครับก็ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองยิงแตงโมด้วยปืนไรเฟิลดูนะฮะเตือนภัยกันนะฮะก็ระวังด้วยนะครับสิ่งนี้ก็อันตรายพอสมควรเลยคือลองกับแตงโมปกติไปแล้วต้องลองกับผมเลยเดี๋ยวผมเป็นแตงโมเองยังไงคนแรกเรีแอคชั่นไปเท่าไหร่เรีแอคชั่นชิวๆเรีแอคชั่นเองชิวๆอยู่เดี๋ยวผมจะเดินตามคนนี้ไปนะครับผมจะเดินตามคนนี้ไปนะฮะดีการเล่นดีๆก็คือต้องเดินตามไปครับสวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะก็ในวันนี้นะครับผมมีแตงโมนะฮะกับปืนไรเฟิลนะครับว้าวดูนี่สิครับเตือนภัยกันนะฮะก็ระวังด้วยนะครับสิ่งนี้ก็อันตรายพอสมควรเลยขอแตงโมได้ไหมคะขอแตงโมได้ไหมครับคุยอะไรเราจะมาดูกันครับว่าปืนไรเฟิลกับแตงโมเดี๋ยวแซมมี่อาใจตัวเองอ่ะ
สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะก็ในวันนี้นะครับผมมีแตงโมนะฮะกับปืนไรเฟิลนะครับก็ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองยิงแตงโมด้วยปืนไรเฟิลดูนะฮะเมื่อกี้ฉันเห็นเต้เซนไฟเยอร์ด้วยล่ะเหมือนฉันก็เห็นเมื่อกี้ฉันเห็นเต้เซนตาฟาตาฟาเห็นไอ้เหี้ยเต้เซนไฟเยอร์เหี้ยโอ้เขาออกมากันพอดีเลยเกือบตัวแล้วเกือบโดนจับได้ว่าพี่เต้แอบมาอันนี้ผมจะต้องแอบครับถือถ้าเกิดเยอะเกินไปเดี๋ยวซวยเอานะครับเฮ้ยตอนนี้เขาเขียนขอคำอวยพรกันครับผมก็ต้องเขียนบ้างไว้ทุกคนนะคือแบบระดับผมแล้วผมก็ต้องแบบว่าผมก็อยากได้คำอวยพรเหมือนกันนะครับมาแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเขียนคำอวยพรกันดีกว่านะครับคำอวยพรที่ผมจะเขียนนะครับนั่นก็คือว่าผมไม่รู้ผมจะเขียนคำอวยพรอะไรผมเป็นคนที่เขียนคำอวยพรไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะพอได้อยู่ครับนี่โอเคครับเรียบร้อยครับผมเขียนคำอวยพรง่ายๆนะครับขอบังและโยซ่าเผื่อมันมาเห็นแล้วเหรอ What the fuck Brian ทำเพื่อไอ้ควยไม่ได้สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะก็ในวันนี้นะครับผมมีแตงโมนะฮะกับปืนไรเฟิลนะครับ Hello งงดูนี่ดิครับเด็กแม่ดูดิโดนปืนจะดูเลยนะจับวะเต้เซนไฟเยอร์โอเคครับตรงนี้เขามีร้านขายโรตีอยู่นะครับเราจะเปิดวงไม้8เอ้ยวงไม้4พอนะครับไปแล้วก็เดินเข้าร้านโรตีดีกว่า Hello สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะก็ในวันนี้นะครับผมมีแตงโมนะฮะกับปืนไรเฟิลนะครับไม่ดูเตือนภัยกันนะฮะก็ระวังด้วยนะครับสิ่งนี้ก็อันตรายพอสมควรเลยแตงโมมันอันตรายนะไอ้ดอมติดตันไอ้เชนติดตันเลยเชนติดตันเลยแล้วแตงโมพี่เต้แตงโมมาปักโอเคครับเชนนี่ก็ติดตันเลยนะครับตอนนี้น้องๆดูน้องๆมีคนพิมพ์12ท่ามกากไอ้คาซูโอะอยากโดนอยากเล่นอยากได้อยากโดนอยากเล่นก็ไม่บอกกันแต่แรกมาเฮ้ยครับถึงเวลาแล้วหน้าคาซูโอะออกโลนะครับไหนทีพีคาซูโอะมาวินมาวิวไอ้งูนั่นอยู่ไหนไอ้งูนั่นอยู่ไหนนี่เซล่ะอยู่ตีเพราะตอนนี้ไอ้มินจะทำการตาหาผมแล้วเว้ยแต่มาหาผมไม่เจอหรอกผมบอกเลยมาวิธีการเล่นมันที่แบบว่าผมรู้สึกว่าปั่นและฮาแล้วแบบมันสุดยอดที่สุดก็คือการที่ผมไปดูช่องมันใช่ไหมทุกคนไปดูช่องมันกันเอาไปดูช่องมันเสร็จแล้วให้คุณกดนี่นะครับกด Odess Video นะครับหรือวิดีโอที่เก่าที่สุดนี่แล้วก็เปิดคลิปครับนี่ๆๆแล้วก็ทำการโหลดวิดีโอที่เก่าที่สุดมานะครับอันนี้แค่นี้ก็คือเกรียนสุดๆแล้วนะครับเกรียนมากๆนะครับโอเคครับแล้วเมื่อคุณได้เสียงมานะครับตามที่คุณต้องการนะครับให้คุณทำการปรับเลยนะครับโอเคนะผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมสวัสดีตุ๊กนะผมก็วันนี้ผมจะมาแจกใบปลิวครับผมโอ้โหดูเลี้ยงชัดเลยครับวันนี้ผมจะมาอีสัตว์หว่าเนี่ยก็เรียกว่าเล่นกูหนึ่งรอบผมเล่นกลับรอบหนึ่งเหมือนกันแต่เล่นกลับฮาร์ดหน่อยโอเคครับต่อไปทำการแบ่งเป็นมิสเตอร์บีสครับให้เขาเลือกระหว่างกล้องปริศนากับเงินนะครับจนเขาทำการเลือกนะครับว่าเขาอยากได้อะไรและสุดท้ายมันก็โดนเกลี่ยคุณจะเลือกเงิน $10,000หรือของในกล่องปริศนานี้มิสเตอรี่บ็อกมึงโดนเกลี่ยยังไงเนี่ยมึงโดนเกลียดยังวิ่งหนีเลยยังโดนมิตรมิตรเกลียดผมบอกเลยนะว่าคนที่จะเจอผมต้องเป็นคนที่อยู่คนเดียวนะถ้าเกิดคุณไม่อยู่คนเดียวโอกาสที่คุณจะเจอผมนี่คือน้อยมากๆนะครับแบบอยู่เป็นกลุ่มเลยอย่างเงี้ยแบบโอกาสเจอผมน้อยน้อยอันนี้ใครเนี่ยอันนี้นักเรียนเอ้ยใช่มันอะใครเนี่ยโอเคไอ้นี่เราเล่นไปแล้วนี่เราเล่นไปแล้วอะเฮ้ยเราเล่นไปแล้วอะคนอื่นเขาไม่เล่นนะหาคนยากช่วงนี้นี่สวัสดีครับนี่รู้จักคนนี้เปล่ามาแต่คนนี้ใครอ่ะคุณจะเลือกเงิน $10,000หรือของในกล่องปริศนานี้ต้องเลือกกันเลือกกล่องก็ได้อ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยขี้หมูมึงโดนเกียนเอ้ามึงโดนเกียนนี่มันมิสเตอร์บิทนี่แหละก็ทำของอยู่คุณจะเลือกเงิน $10,000หรือของในกล่องปริศนานี้ไม่หันนั้นเลยหันนั้นเลยเล่นเลยข้อสองแล้ว
อะไรอ่ะคุณโดนหลอกเกียร์ก็เล่นเลยไม่เกียร์เลยรอบนี้ผมว่าถ้าเกิดผมเล่นอลิสเดียวผมอาจจะตายได้นะน้องนะฝากกดเข้าเฟนคาร์ไปได้ครบ 22,000 คนหน่อยนะครับไม่งั้นผมอาจจะตายได้นะครับนะมาถึงเวลาแล้วเล่นอลิสกันหน่อยครับแกรนนี่ดิคุณยายแกรนนี่คุณยายแกรนนี่มานี่มาคุณยายแกรนนี่ป้าอย่าอีน้องทองไม่อย่าอีไอ้เหี้ยอลิสเดี๋ยวกูโดนแบนชิวะดูว่าอย่าดูว่าช่วยกูด้วยดูว่ากดออกเซฟก่อนกดออกเซฟก่อนกันไปก่อนกันไปก่อนเฮ้ยสิงเลยฉันว่าเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแบบกูรอฉันว่าเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแบบโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำการใช้สกินนี่แล้วกันครับเลดวิสซาร์ดนะครับเลดวิสซาร์ดนี่คือสกินแรกที่ Forest Gamer ใช้แต่สมัยที่แบบว่าซับมันยังแบบ3-400ทุกคนเลยก็คือผมไงมารู้จักกันด้วยนะซับมัน3-400นะเออโอเคครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสกินไอ้นี่ไปเดินไปด้วยดีๆๆๆไม่จะเล่นตัวอะไรคิดอยู่ได้มาไม่เห็นผมอ่ะมันจะรู้เว้ยคือคนที่ไอ้นี่ใส่สตาร์1สแตงคือคนที่รู้มันจะมีแค่คนเดียวไปได้มิตรเล็ก1สแตงกับเงินไม่มีเดินตามซอสเดินตามซอสมาสรุปไปแล้วไม่มีคนติดโลใครเนี่ยบอซอสใครมาเนี่ยใครเนี่ยโลแล้วยังรถติดตัวแล้วรถติดตัวแล้วโอ้โหใครเวิร์ดวะนี่นี่มีใครโดนรถชนไหมรถมันแรงมาที่เนี่ยใครว่าไอ้บ้าอย่าสกินมันตอนแล้วมันตัวอันตรายนี่นะเยี่ยมโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับหมอเป็นหมอดอะไรเฮ้ยมีอะไรอย่าไปคิดอะไรเยอะไงแม่งไม่ผมอยู่กับผมไม่ดีนะไม่กินคุ้นๆนะพระเจ้าตากผ้าเลยอ่ะพี่กินน่าจะครบแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยยิงไปสิ่งหนึ่งหัวสแต็กแล้วเสียงคุ้นๆนะเมื่อกี้แล้วจะได้อะไรครับตอนเนี้ยไม่มีอะไรอย่าไปคิดอะไรเยอะไงแม่คิดอะไรเยอะต่อไปนิวดีกว่าครับต่อไปนิวดีกว่าครับนิวนี่นิวก็คือบอดินนะจ๊ะนะครับหรือว่าบอดินนะจ๊ะเราทำการเกียนนิวนะครับด้วยการแปะนิวฮักดีกว่าครับแปะนิวฮักโอเคครับต่อไปคือเราจะแกล้งบอดินนะจ๊ะหรือว่านิวนะครับโอเคซึ่งนิวเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแกล้งแล้วมันจะหามากนะครับมึงหน้าคุ้นๆมึงพ่อมึงตายเหรอถึงรู้พี่อะไรว้าวตายถึงรู้พี่เกียร์ก็ใจนิวฮักโอ้ยมีเธอไปต่อยคนด้วยด้วยเหรอธรรมดาไม่หยุดเลยอีกคนนะครับที่รู้จักนิวฮักนะครับนั่นคือยอกนะครับยอก3056 Channel อ่ะผมจะทำการเดี๋ยวดูดิขำขาดมันขำไม่หยุดเลยผมบอกแล้วมันบุกเฉพาะกลุ่มว่ะบุกนิวเฮ้ยมันขำไม่หยุดเลยมันดูมันขำจนเหนื่อยเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเป็นผีชื่อด้วยไม่มันคือผีที่พวกฉัน3คนเมื่อกี้ได้ยินเสียงระเบิดได้เห็นได้อาจจะพอดึกดาวฉันรู้จักดีเลยฉันรู้จักดีเลยบอกแล้วมันแบบมันเป็นมุกที่แบบคนรู้จักแค่ไม่กี่คนเลยนะรู้จักแล้วมาทานี่นี่คนอยากรู้ว่ามาทาแค่ไหนเดินนิ้วมาทาวะเนี่ยไอ้ยอกแม่งไอ้ยอกเห็นปุ๊บแบบขำไม่หยุดอ่ะดูขำไม่หยุดไม่ขำโอเคครับตอนนี้ผมก็แบบว่าเพื่อไอ้จ้านะครับอันนี้คือสกินไอ้จ้าแต่สมัยจ้าแบบว่าเบียวๆนะครับจ้าแบบเบียวแบบสุดๆเลยนะครับผมก็จะทำการเกลียนไอ้จ้านะครับจ้านี่คือคนสุดท้ายที่ผมจะเกลียนนะครับนี่ทุกคนไม่เชื่อนี่คุณดูนี่จ้าคูเกเบอร์ซีเฮดนี่ผมก็แบบนั่งทำสกินใหม่เลยคุณดูดิเพราะว่าผมมาหาสกินไม่เจอสกินเก่าว่ะผมก็เลยแบบนั่งทำสกินใหม่ให้คุณคิดดูว่าแบบผมพยายามแค่ไหนมาครับ TP Fight Alone ครับจ๊ะคุงเกมเมอร์ซีเฮดโอเคครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เขาจุดพลุนะครับเขาก็จุดพลุกันนะครับนี่ครับระหว่างที่เขาจุดพลุกันนะครับผมก็จะทำการหาจ๊ะหาจ๊ะ
ปเราจะทำการดูด้วยนะครับเฮ้ยพี่มหาจ้าพี่มหาจ้าพี่มหาจ้านี่ครับระหว่างที่เขากำลังดูพูดกันอยู่ครับพ่อจ้าสวัสดีทุกท่านตอนนี้ก็อยู่ในรายการเจ้าคุณเกมเมอร์ชาแนลเจ้าไปไหนวะอาจารย์หนีเลยอาจารย์หนีเลยอาจารย์โดนเป็นรอบหนึ่งหนีเลยพ่อจ้าสวัสดีทุกท่านตอนนี้ก็อยู่ในรายการเจ้าคุณช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวด้วยไอเวลา12เล่นชั้นแล้วค่อยเย็นค่อยเย็นเจ้าไม่หนีหรอกโอ้กูตามสกินแล้วนะจ๊ะที่ผมนั่งดูพูครับพูสวยงามพูสวยงามมันต้องแบบว่าตอนนี้คือแบบว่าเรากำลังแนบเนียนกับคนอื่นอยู่เจ้าหนีกูเจ้าอย่าหนีกูเจ้าอย่าหนีกูชอบอย่าหนีกูไอ้เจ้าหนีผมไปแล้วทุกคนไปตายเชื่อน่ารักชัดๆด้วยรู้มึงฟังอยู่มึงเหอะตัวมึงมาตอนนี้ไอ้เกลียดสองรายการเราไม่รู้เว้ยโอเคครับก็ผมว่าเกียร์ในวันนี้น่าจะเกียร์แค่นี้ก่อนนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนะคือจริงๆใจผมอยากเกียร์อลิสอีกรอบนึงอ่ะเพราะว่าเราอุตส่าห์แบบที่เกียร์อลิสแบบ 100% แล้วอ่ะถ้าผมเข้าไปตอนเนี้ยไม่คอขาดก็ตายไปดีกว่าโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะกูโดนเชือดแน่ไปดีกว่า